เรื่องนี้ยากที่สุดกับการเจอหน้าพี่กู่ในการกำกับเลยค่ะเพราะว่าแบบมูดเราก็กลัวตัวเองก็เล่นไม่ได้ไอ้คนนู้นเขาก็อยากกำกับอีกแบบนึงที่เขาไม่ถนัดมันเลยจะเป็นแบบเป็นเรื่องที่เราหัวเราะด้วยกันน้อยที่สุดตั้งแต่เคยทำงานด้วยกันมาเลยอินเอาตัวละครทันไหมดีขึ้นค่ะคือดีขึ้นกว่าเรื่องที่ผ่านๆมาหนูรู้ปัญหาตัวเองว่าที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาบางอย่างที่ต้องรักษาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีสมาธิมากขึ้นมีสติแล้วก็ฝึกตัวเองมากขึ้นถามพี่กู่ไหมง่ายบ้างเลยสิเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะยากเบอร์นี้กันเหมือนกันค่ะพอทุกๆมาพอมาเป็นบทแล้วเพิ่งรู้ว่ามันยากมากจริงๆกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่ามากเป็นบทที่ควรต้องชาเลนจ์ในยังไงครับผมว่าจะให้ความแตกต่างกันที่เคยเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือเราเพิ่งจบทองที่ต่อไปเราเปิดอันนี้เลยค่ะมันเลยเร็วมากๆคนต้องสวิตช์ทุกอย่างให้ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็เอาเวลาที่พอมีเกือบอาทิตย์เนี่ยเวิร์กช็อปใหม่แล้วคนก็เรื่องนี้คนจะใช้เพลงตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคนเปิดกล้องมีเบื้องหลังจะเห็นคนฟังเพลงตลอดเวลาเพราะว่าจูนอินค่ะคนจะเก็บความชั้นของตัวละครที่เป็นทิชาที่เจ็บไว้ในเพลงเยอะๆแล้วด้วยความที่เวลามันกระชั้นคนจะใส่หูฟังแล้วก็อยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาแล้วก็ยังต้องพยายามว่าไม่ให้เอาตัวละครไม่ออกก็พยายามบาลานซ์ฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะพี่กู่เขามีการดีไซน์ให้กับเป็นคนแบบใหม่ว่าเราไม่หนักเหมือนพี่กู่ก็จะวางใจเฟิร์นเรื่องนี้นะเขาจะถามว่าเฟิร์นมึงอยากเล่นยังไงมึงมองยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกเฟิร์นมองอย่างนี้นะอย่างนี้พี่กู่คิดว่าไงหลังจากนั้นก็มีครูมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันอย่างเท้าที่พี่เกดยึดหน้าเรามันเป็นยังไงบ้างเท้าอ๋อถ้าเกดในทีเซอร์ตอนเท้าเหยียบหน้าก็ดีค่ะแม่เกดก็ดีค่ะดีกว่าที่คิดค่ะหน้าด้วยเท้าหรือไงหน้าด้วยฝ่าเท้าสึกมันดีเพราะว่าใช่ก็แม่เกดก็มีการเช็ดรองเท้าให้ก่อนเล็กน้อยแล้วก็แม่ก็พยายามทรงตัวเพราะอีกข้างนึงเขาก็จะต้องทิ้งน้ำหนักเพราะเพื่อจะไม่เหยียบลงหน้าเราแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สุดที่สุดในชีวิตใช่ไหมเท้าเหยียบหน้าไหมก็คิดว่าที่สุดแล้วที่สุดเรื่อยๆเลยค่ะมันเหมือนมาเรื่อยๆจริงๆเราคือมีถึงหรืออะไรพวกนี้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าขาวกับหน้าไม่เคยคิดมากเรื่องอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าหนูเป็นนักแสดงแล้วตัวละครมันเจออะไรเงี้ยหนูก็แค่คิดว่าเออหนูมาถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครเราเองก็ตอบเร็วมากเลยนะเหมือนโดนเล้งๆใช่ใช่ค่ะอย่างนี้พี่บอกพี่กู่เลยว่าเรื่องหน้าหนูไม่รับเป็นอินแฟคตัวแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนักแล้วไม่เคยบอกอะไรนางเลยค่ะพอนางมีอะไรเราก็มาคุยกันเหมือนเราไม่ได้วางแผนกันมากมายนะแล้วอันนี้มีสิ่งนี้น่าสนใจโอเคเห็นด้วยตรงกันอยากทำด้วยกันก็เริ่มโปรเจกต์ค่ะง่ายแค่นั้นได้ข่าวว่าเวลาพูดถึงศาสตร์มีน้ำตาตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนช่วงนั้นเหมือนจำเป็นต้องเก็บทุกชั้นของทิชาไว้เยอะอ่ะมันก็เลยมีความแบบพอจะเล่าถึงเขามันมีความเจ็บที่มันอยู่ข้างในทำไมเจอตัวละครใช่โดนกดขี่เยอะมากใช่ถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่ตอนหนึ่งจะรู้ว่ามันทำไมเฟิร์นถึงจำเป็นต้องแบบเก็บทุกอย่างไว้แล้วสัมภาษณ์ครั้งแรกๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับการกลับไปนึกถึงตัวละครมันก็อายเขาว่ามีแบบร้องไห้มันหนักกว่าตัวละครที่เราเคยเล่นมาเลยหนักค่ะหนักมากๆมันอาจจะเริ่มด้วยความที่มันแตกตอนมั้งเขาก็เลยแบบทำทุกอย่างให้มันเข้มข้นเร็วที่สุดตั้งแต่เปิดตัวเราเลยอะไรเงี้ยอย่างเรื่องอื่นๆอย่างคนมองใบไม้เหรียญเรื่องมันค่อยๆตัดแต่อันนี้เขาต้องทำให้เสร็จไว้เลยในตัวเองทั้งโดนกดขี่ทั้งโดนเอาคืนสูญเสียด้วยเออแล้วเราต้องเอาคืนอีกไปเอาแก้ในกลับไปใช่สู้กันไปเหนื่อยค่ะมันเป็นเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกค่ะมันเหมือนมันพอมันไม่ใช่การแก้แค้นแบบโฉมฉามมันชิงไหวชิงพริบมันสงครามประสาทกับแม่เกดอะไรเงี้ยมันก็ในกองเงียบมากเลยค่ะจะเป็นตัวละครที่มีเลเยอร์เยอะที่สุดแต่เคยเล่นมาเดี๋ยวขออนุญาตนักพิจารณาแล้วนะใช่ค่ะสัมภาษณ์คู่เวทีนะครับเป็นละครที่มีเลเยอร์เยอะมากแล้วก็เงียบที่สุดที่เฟิร์นเคยสื่อสารมาเลยแล้วเอามันออกยังไงก็มีสมาธิว่าตอนนี้โอเคเฟิร์นเสร็จแล้วนะบางคนก็มีเทคนิคว่าให้เฟิร์นเอาหัวชนกำแพงแล้วเอาเอเนอร์จีที่มันบกชนเบาๆค่ะแตะไว้แล้วก็แบบปล่อยตัวละครออกค่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ใช้ทุกอย่างเลยค่ะหรือว่านี่อยู่เซฟโซนแล้วนะกำลังจะกลับบ้านแล้วนะอะไรมันทำให้โปรเจกต์ปีหน้าต้องลดบทบาทไปมันจะไม่เครียดดีทอล์กออกมาก็พยายามสลับค่ะจะมีให้ขับรถก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมหวังทุกอย่างแล้วก็ขอฝากทิชาด้วยนะคะ8ตอนค่ะรับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนนะ